วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคีปในลายมีพื้นที่เหลืออยู่เท่าไหร่รวมไปจนถึงสร้างทางลัดด้วยเคลียร์ทำความสะอาดคีปจะทำยังไงได้บ้างแบบโอ้โหเยอะเหลือเกินเคลียร์รวดเดียวจบเลยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะมาเราไปดูกันต้องบอกว่าคีปเนี่ยก็เป็นพื้นที่เก็บของในแอปพลิเคชัน LINE นะอธิบายก่อนคีปเนี่ยพื้นที่เก็บของเก็บรูปภาพได้เก็บตัวอักษรได้คุณจะพิมพ์ตัวอักษรเก็บไว้ใช้งานมันก็มาก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องวุ่นวายก็ได้เก็บรูปเก็บวิดีโอเก็บเสียงเก็บตัวอักษรเก็บได้หมดเก็บไว้แต่ว่าเขาให้เก็บได้แค่1กิกเยอะกว่านี้ไม่ได้เขาไม่ให้มันเยอะไปโอ้พี่ฟรีนะพี่อย่าลืมฟรีนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยฟรีอยากใช้เยอะอาจจะต้องเสียตังค์ไปคุยกับไลน์เอาละกันคงจะไม่ใช่น้อยหรอกนะมั้งคงจะใช้เยอะๆนะแต่ของฟรีอย่าไปเครียดก็ให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละประมาณนี้เราไปดูกันดีกว่าไปเราไปดูในคลิปการอ่านเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE เนาะเข้าในคลิปเนี่ยเข้าได้2ทางของการตั้งค่าเนาะเอาเวลาโดยปกติเราจะไปที่คลิปของเราเนี่ยก็ติ๊กไปตรงหน้าตาของเรานี่แหละแล้วก็จะปรากฏนี่คลิปกดเข้ามาในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นรายการที่เป็นของที่เราเก็บในคลิปของเราอยู่ในนี้โดยปกติเนี่ยถ้าจะลบของในคลิปก็ไม่ได้ยากอะไรก็กดที่ของในคลิปเนี่ยมันก็จะมีรูปถังขยะให้เราลบอยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรอันนี้เราเอามาเก็บไว้ให้ดูเฉยๆไม่ได้มีของในคลิปหรอกแต่ก็กลับไปที่คำถามแล้วจะรู้ได้ไงว่าของในคลิปเราเก็บเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่แล้วอ่ะเก็บเอาไว้เยอะหรือยังเนี่ยเราก็ไปดูเตียงฟันเฟืองเนาะเข้ามาในฟันเฟืองแล้วก็จะเห็นคำว่าคลิปนี่ก็ในการตั้งค่าก็จะมีคำว่าคลิปอยู่กดเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าเขาให้พื้นที่คุณน่ะ1กิกตอนนี้เนี่ยใช้ไป22เมกก็เป็นไฟล์วิดีโอขนาด22เมกอันนี้เป็นการสร้างทางลัดของคลิปเช่นเราใช้งานบ่อยประเภทแบบโอ้ตัวอักษรที่เราสร้างเอาไว้เอาเราก็ปี้ไปพาร์ทบ่อยก็ปี้ไปพาร์ทบ่อยโดยไม่ต้องมาใช้คลิปบอร์ดเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันน่ะคุณก็เข้ามาก็ปี้เสร็จเอาไปเสาต่อแต่ว่าเวลาใช้งานบ่อยๆโอ้โหต้องเข้ามาใน LINE มันมีหลายขั้นตอนเยอะเกินอันนี้เราก็มาสร้างทางลัดของคลิปได้จากตรงนี้นี่กดลงไปเขาก็จะบอกว่าต้องการจะเพิ่มทางลัดบนหน้าจอโฮมใช่ไหมกดคำว่าเพิ่มลงไปจึ๊กเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมานี่หน้าตาคีปมันจะเป็นแบบนี้เราก็กดเพิ่มปั๊บมันก็จะไปปรากฏอยู่บนหน้าจอหลักออกมาข้างนอกอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เองมานี่มาใกล้ๆมาอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่คีปแบบง่ายๆไม่ต้องกดไลน์กดตัวเองกดคีปอะไรให้วุ่นวายใช่ไหมกดจึ๊กเดียวมันก็เข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันใช้ผู้กันกดจึ๊กเดียวก็จะเข้ามาสู่คลิปเลยโดยไม่ต้องกดไลน์กดตัวเองกดคลิปมันหลายขั้นตอนไงมันลำบากคุณก็มาสร้างทางลัดเอาไว้ก็ได้อันนี้กลับไปที่คลิปเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวออกนอกเรื่องอีกแล้วอันนี้ก็จะมีนั่นแหละข้อแรกที่เราคุยกันก็คือเราจะลบรวดเดียวได้ไหมบางทีเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันเยอะยกตัวอย่างคำว่าเยอะโอเคอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งอันนี้เป็นลายรุ่นเก่านะมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือบอกเราว่าเรามีพื้นที่คลิกหนึ่งใช้ไปแล้ว963เมกะไบต์เกือบจะหมดอยู่แล้วนะบางทีคนบอกโอ้โหมันเยอะขนาดนี้ผมจะเอาออกรวดเดียวเลยได้ไหมถ้าออกรวดเดียวเป็นลายรุ่นเก่าก็กดนี่ลบทั้งหมดครับกดจึ๊กมันไปเลยนะบอกก่อนนะเก็บไว้ไม่มีเหลือหรอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนจะกดถ้าคุณจะล้างคลิปคุณนะอันนี้ในฐานะที่ล้างคลิปคือมันมีเยอะบางทีเราขี้เกียจลบทีละอันน่ะลบรวดเดียวเลยได้ไหมก็มาลบจากตรงนี้ได้หรือถ้าเป็นลายรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะให้รีเซ็ตข้อมูลแคสของคลิปปกติข้อมูลแคสเนี่ยมันเป็นข้อมูลขยะใช่ไหมสงสัยไอ้คำว่าแคสแปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้แต่กดให้ดูเพราะของในนี้มันไม่มีอะไรกับเราลองกดให้ดูก็ได้ถ้าสมมติเราอยากจะลบกดจึ๊กเขาก็บอกว่าข้อมูลของคลิปเนี่ยจะถูกรีเซ็ตนี่รีเซ็ตก็คือล้างเกลี้ยงเลยคือต้องการดำเนินการก่อนใช่ไหมคือถ้าเรากดรีเซ็ตปั๊บของที่เก็บในคลิปทั้งหมดก็คือลบหมดแหมใช้คำว่าล้างแคสเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่มันนะเราลองล้างให้ดูกดรีเซ็ตดูก็ได้พอรีเซ็ตปั๊บเกิดอะไรขึ้นนะ
ผู้เป็นเล่นล้างแคสพี่ล้างแคสหรือล้างคลิปเนี่ยสงสัยเลยไหนลองไปดูคลิปซิอยู่เปล่าเออยังอยู่นี่โอ้โหพี่เกิดอะไรขึ้นล่ะมาแบบใหม่ดีกว่ามาโอเคไปล้างข้อมูลแคสโอ้พี่เดี๋ยวนะถ้าเป็นลายรุ่นเก่าเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นลายรุ่นเก่าเนี่ยเขาบอกว่าลบทั้งหมดใช่ไหมเออลบทั้งหมดคือล้างข้อมูลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลายรุ่นใหม่มันไม่ใช่นะเวลาเข้ามาเนี่ยเข้าไปในตั้งค่าแล้วเข้าไปในคีปเนี่ยการล้างนี่คือล้างขยะเฉยๆแต่ไม่ได้ล้างข้อมูลไอ้ไฟล์เฟยทั้งหมดไม่ได้ล้างแต่ถ้าเป็นลายรุ่นเก่าเนี่ยมันกดแบบที่ผมกดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ก็คือการกดมันต้องมาโอเคมันก็มาตรงอยู่ตรงหัวข้อทั้งหมดถ้าคุณจะล้างแบบรวดเดียวนะอ่ะล้างแบบรวดเดียวเดี๋ยวจะบอกก็ไม่บอกมาลายรุ่นใหม่ก็อีกแบบนึงเว้ยมาจะล้างทั้งหมดก็ไม่ได้ยากอะไรกดแช่ลงไปในไฟล์ที่เราต้องการจะลบเขาก็จะให้คุณเลือกติ๊กนี่มันติ๊กได้เลยนี่ติ๊ก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 หรือจะไปกดเลือกทั้งหมดถ้าคุณมีของเยอะและขี้เกียจเลยนะกดรวดเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็กดลงไปเลือกทั้งหมดไม่ใช่กดเลือกทั้งหมดดียกเลิกทั้งหมดเดี๋ยวลดเลือกทั้งหมดอยู่นี่เดี๋ยวไว้มีไหมไม่มีโอ้พี่ต้องไล่ติ๊กเอาเลยเหรอเดี๋ยวนะเพิ่มคอลเลกชันไม่เพิ่มหรอกเดี๋ยวไม่เพิ่ม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 พอแล้วโอ้โหก็ต้องมาไล่ติ๊กเอานะมันไม่มีให้เลือกแบบเนี่ยกดลงไปไม่ให้เลือกมีแต่ยกเลิกทั้งหมดเฉยๆก็ต้องมาเลือกติ๊กเอาแบบรวดเดียวไม่มีแล้วไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีโอ้ผมนึกว่ารุ่นใหม่มีนะเนี่ยอุตส่าห์ดีใจจะมาทำให้ดูจบข่าวไม่มีไม่มีต้องมากดอ้าวกด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 แล้วก็กดถังขยะก็คือลบไม่มีอะไรมากมายก็มันก็จะดีกว่าลายรุ่นเก่าหน่อยตรงที่ว่าเรากดแช่แล้วมันขึ้นติ๊กถูกให้เราอ่ะเข้าใจไหมคือมันขึ้นติ๊กถูกให้เราไม่มีจริงเหรอสงสัยปกติมันน่าจะมีนะบูก็พูดเถอะโอ้โหไม่มีให้เลือกเลยไอ้ตรงสองรายการนี้มันน่าจะมีใช่ไหมเลือกรายการเลือกรายการไม่ให้เราทำอะไรเลยเสียเซลล์มากเลยเสียเซลล์มากเลยอะประมาณเนี้ยสำหรับการล้างลบขยะลบของในคลิปคือลบรวดเดียวต้องมาติ๊ก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 เอาในลายรุ่นใหม่แต่ละลายรุ่นเก่าไปลบจากในตั้งค่าได้เหมือนที่บอกเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหกดลงไปนี่ของหมดเลยไม่มีเหลือหรอแล้วจะมาหาใหม่ก็คงลำบากก็คงผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีคนอยากกันลบมากหรือถ้าคุณอยากลบก็จัดไปก็แล้วกันมาแล้วแต่นะอันนี้ก็ทำให้ดูประมาณนี้แหละสำหรับกับคลิปในลายจะลบจะล้างจะทำยังไงประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ